สล็อตยิ้มแฟนบอลเฮครับหลังจากที่หงเนี่ยทุบผีสลบเหมือกไปเลยครับอันนี้สล็อตครับกุนซือลิเวอร์พูลครับโอเคกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้3-0ครับแต่ชี้ว่ามีเรื่องที่ยังต้องปรับปรุงอยู่เช่นกันครับฟาบิโอคาวาโยเคอร์ติสโจนแล้วก็คอสตาซิมิกาสครับช่วยกันทําคนละ1ตุ่งครับให้หงแดงนะคว้าชัยขาดลอยแต่ทางสล็อตมองว่ายังมีเรื่องของการครองเกมรวมถึงการจบสกอร์ที่ทีมต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยนะครับผมวันนี้เราเสียโอกาสไปหลายครั้งและยูไนเต็ดก็ควรแพ้มากกว่า0-3ครับมันเป็นเรื่องคุณภาพของเราที่จะทำประตูให้ได้จากโอกาสที่สร้างขึ้นมาเราต้องทำงานหนักในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมกับอิปสวิชทาวน์ครับอย่าลืมครับว่าตอนนี้นักเตะหลักของเราอีก 7-8 คนครับยังไม่กลับมาและถ้าพวกเขากลับมาจะทำได้ดีขนาดไหนต้องลุ้นกันต่อครับธรรมดาครับทีมที่ชนะพูดอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับแต่ดูจากรูปเกมแล้วมันก็เป็นอย่างที่โค้ชอย่างไอเนสลอตบอกแล้วครับอีกอย่างตอนนี้นักเตะของหงแดงก็ยังไม่ถือว่าฟูลทีมถ้าฟูลทีมแล้วจะเล่นได้ประมาณไหนอันนี้ก็ต้องลุ้นกันครับฟุตบอลซีซั่นใกล้เริ่มแล้วนะครับผมก็มารอลุ้นรอเชียร์ทีมรักกันดีกว่านะครับผมก็ยินดีด้วยครับกับหงแดงที่ชนะแมนยูไปได้3-0นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดี